สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ12ท่าการออกกำลังกายที่สามารถช่วยสลายไขมันสลายเซลลูไลท์และช่วยยกระชับแบบง่ายๆเป็นท่ากายบริหารแบบง่ายๆทำได้ที่บ้านครับมารู้จักท่าแรกก่อนเลยท่าที่1ครับเป็นท่ากายบริหารในรูปแบบการยืดขย่งตัวใช่ครับทำท่านี้ค้างเอาไว้ยืดตัวขึ้นพร้อมกับยืนด้วยปลายเท้านับ1ถึง5หลังจากนั้นก็ปล่อยลงใช่แล้วครับท่านี้ทำง่ายใช่ไหมครับท่านี้สามารถช่วยการยืดเส้นและเผาผลาญไขมันแคลอรี่ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนต้นขาสะโพกและช่วงน่องได้อีกด้วยเมื่อคุณทำต่อเนื่องเป็นประจำนะครับสำหรับท่าออกกำลังกายท่าง่ายๆท่านี้นิยมมากครับในการทำท่าออกกำลังกายในฟิตเนสแบบง่ายๆซึ่งสามารถช่วยดูแลในขั้นต้นได้ครับเราออกกำลังกายต่อเนื่องกันด้วยท่านี้ท่าแรก10ครั้งนะครับเริ่มต้นกันเลยครับเอาละครับท่าแรกเสร็จแล้วเรามารู้จักท่าที่2กันเลยนะครับท่าที่2เป็นท่าออกกำลังกายในรูปแบบการเดินสลับท่าให้คุณยกแขนซ้ายสลับกับขาขวาหลังจากนั้นก็ทำท่านี้สลับกันนะครับท่านี้ให้ทุนทำแล้วยกกระชับค้างเอาไว้จะช่วยดูแลทางด้านต้นแขนและก็ต้นขาได้ครับทำให้สามารถช่วยสลายแคลอรี่และไขมันส่วนเกินได้ท่าออกกำลังกายนี้ออกง่ายมากครับทางด้านซ้ายและด้านขวาเราจะทำข้างละ10ครั้งทางด้านซ้าย10ครั้งและทางด้านขวา10ครั้งครับเรามาเริ่มออกกำลังกายพร้อมกันก่อนเลยนะครับเริ่มเลยครับเอาละครับเราไปรู้จักท่าการออกกำลังกายท่าที่3กันเลยนะครับท่าออกกำลังกายท่าที่3นี้ให้คุณยืนในลักษณะท่านี้นะครับหลังจากนั้นก็เอียงตัวไปทางด้านซ้ายครับค้างเอาไว้สักครู่แล้วก็เอียงตัวกลับมาครับทำแบบนี้สลับกันนะครับท่านี้สามารถช่วยสลายไขมันส่วนเกินทางด้านข้างเอวช่วงต้นขาและทางด้านช่วงหัวไหล่ได้อีกด้วยซึ่งมีประโยชน์ทางอ้อมมากครับสำหรับการลดกล้ามเนื้อทางด้านหัวไหล่เพราะได้นำแขนมาท้าไว้กับช่วงเอวซึ่งเป็นการขัดน้ำหนักกันและสามารถช่วยเกร็งกล้ามเนื้อได้อีกด้วยสำหรับท่าออกกำลังกายท่านี้นะครับท่าออกกำลังกายท่านี้เดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายพร้อมกันนะครับแบบง่ายๆใช้เวลาไม่นานครับเรียนเชิญทุกคนนะครับทางด้านซ้ายเราจะออกกำลังกาย10ครั้งครับและทางด้านขวาก็10ครั้งเช่นเดียวกันครับถ้าเช่นนั้นเราออกกำลังกายพร้อมกันเลยนะครับเพื่อสุขภาพดีของพวกเรา
คราวนี้เรามารู้จักท่าออกกำลังกายท่าที่4ครับท่าออกกำลังกายท่าที่4นั้นในขั้นตอนแรกให้คุณยืนแยกขาออกเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็นำมือไว้ข้างหน้าในลักษณะนี้แล้วก็เอียงตัวค้างเอาไว้ครับดันไปด้านหน้าเล็กน้อยใช่ครับในท่าออกกำลังกายท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายเพื่อสลายไขมันทางด้านช่วงต้นขาโดยเฉพาะซึ่งจะมีคุณสมบัติในการช่วยสลายไขมันด้วยการเกร็งทางด้านต้นขาและรักษาสมดุลของร่างกายครับเป็นท่ากายบริหารแบบง่ายๆที่ได้ผลดีมากถ้าหากคุณทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะครับเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายสลับกันนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาข้างละ10ครั้งเริ่มเลยนะครับท่าออกกำลังกายท่าต่อไปท่าที่5ครับท่าออกกำลังกายท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายเพื่อดูแลกล้ามเนื้อส่วนหน้าอกและก็ช่วงต้นแขนครับโดยเฉพาะเป็นการขยับเข้าขยับออกในลักษณะนี้นะครับให้คุณยืนตามภาพหลังจากนั้นก็กางแขนออกแล้วให้ดึงมือทั้งสองข้างเข้าหาด้านหน้าตัวเองนะครับในลักษณะนี้แล้วก็กางออกครับทำต่อเนื่องกันก็จะส่งผลดีต่อกล้ามเนื้อหน้าอกช่วงแขนและสามารถช่วยกำจัดปัญหาเรื่องเซลลูไลท์ส่วนเกินของต้นแขนและหน้าอกได้อีกด้วยครับเราจะออกกำลังกายท่านี้พร้อมกันอย่างต่อเนื่อง10ครั้งนะครับเริ่มเลยครับต่อไปครับท่าออกกำลังกายท่าที่6ท่าออกกำลังกายท่าที่6เป็นท่าการเหวี่ยงแขนหน้าใช่แล้วครับการเหวี่ยงแขนไปข้างหน้าและหมุนกลับมาเป็นการสวิงกล้ามเนื้อแขนซึ่งสามารถช่วยบริหารทางด้านกล้ามเนื้อส่วนหลังของแขนได้อีกด้วยและสามารถช่วยเผาผลาญไขมันแคลอรี่ส่วนเกินของช่วงด้านหลังและช่วงด้านหน้าอกได้เป็นอย่างดีครับท่านี้ถ้าหากคุณออกกำลังกายเป็นประจำจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากว่าแล้วเรามาออกกำลังกายพร้อมกันดีกว่านะครับเพียงแค่10ครั้งเท่านั้น10ครั้งเราก็สามารถทำให้เราสุขภาพดีได้เริ่มเลยนะครับเอาละครับท่าออกกำลังกายท่าที่7ครับท่าออกกำลังกายท่าที่7แบบง่ายๆในวันนี้เป็นท่าการยืนในลักษณะยืดแขนครับใช่แล้วครับท่าการยืนลักษณะยืดแขนจะเป็นท่าการยืนในลักษณะง่ายๆแต่ว่ามีคุณสมบัติในการช่วยสลายไขมันทางด้านต้นแขนได้เป็นอย่างดีเมื่อคุณทำต่อเนื่องกันครับเรามาดูภาพด้านข้างนะครับท่านี้สามารถช่วยต้นแขนคุณนั้นกระชับมากยิ่งขึ้นช่วยสลายไขมันส่วนเกินได้เมื่อคุณทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและวิธีการยืดแขนนั้นให้คุณยืดเหยียดไปจนสุดจนรู้สึกว่าร่างกายส่วนบนกับส่วนล่างของคุณนั้นรู้สึกตึงก็จะทำให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับสำหรับการลดต้นแขนผมขออนุญาตให้คุณออกกำลังกายพร้อมผมนะครับทางด้านซ้าย10ครั้งและทางด้านขวาอีก10ครั้ง
เพื่อสุขภาพต้นแขนที่ดีครับเรามาเริ่มออกกำลังกายพร้อมกันเลยนะครับเอาละครับท่าที่8ครับท่าที่8นี้เป็นท่าการออกกำลังกายช่วงบริเวณข้อมือและข้อแขนครับขั้นตอนแรกคุณยืนในลักษณะท่านี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการหมุนข้อแขนครับท่านี้จะส่งผลโดยตรงนะครับกับข้อแขนกล้ามเนื้อหัวไหล่และสามารถช่วยยกกระชับทางด้านหน้าอกและต้นแขนคุณได้เป็นอย่างดีครับถ้าหากคุณทำต่อเนื่องกันเป็นประจำนะครับท่าเหล่านี้สามารถออกกำลังกายได้ต่อเนื่องกันถึง3นาทีแต่เราจะทำให้ดูแบบต่อเนื่องกันเพียงแค่10ครั้งนะครับเราออกกำลังกายขั้นเริ่มต้นก่อนนะครับแค่10ครั้งเท่านั้นทางด้านนี้10ครั้งทางด้านนี้รวมกันก็10ครั้งเช่นเดียวกันครับสรุปว่า10ครั้งเหมือนเดิมเอาละครับมาออกกำลังกายพร้อมกันเลยท่าออกกำลังกายท่าที่9ครับเป็นท่าออกกำลังกายช่วงเอวที่สามารถช่วยสลายไขมันส่วนเกินทางด้านหน้าท้องของคุณได้เป็นอย่างดีในขั้นตอนแรกให้คุณยืนในลักษณะท่านี้นะครับแล้วก้มแตะสลับให้คุณก้มจับให้ต่ำกว่าหัวเข่าเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าหากคุณก้มไม่ถึงหัวเข่าอันนั้นก็อีกเรื่องนึงครับทำเท่าที่ทำได้นะครับท่านี้จะส่งผลดีมากในการช่วยสลายไขมันหน้าท้องช่วยพุงยุบและทำให้ห่วงยางสลายได้ถ้าหากคุณทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำครับภาพด้านข้างคุณจะสังเกตได้นะครับว่ากล้ามเนื้อทางด้านข้างของเรานั้นถูกบิดด้วยการก้มไปเฉียงตัวเพื่อไปจับขาของเราเองซึ่งถ้าทำต่อเนื่องกันจะมีประโยชน์มากครับจะทำให้ไขมันบริเวณนั้นร้อนและมีการสลายเซลลูไลท์ส่วนเกินได้เราจะออกกำลังกายด้านซ้าย10ครั้งทางด้านขวา10ครั้งนะครับพร้อมกันเลยครับเพียง20ครั้งนั้นอ้าวนับพร้อมกันนะครับเริ่มเลยครับท่าออกกำลังกายท่าต่อมาท่าที่10ครับท่าออกกำลังกายท่าที่10นี้เป็นท่าออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพมากขั้นตอนแรกคุณยืนแยกขาออกจากหัวเข่าตัวเองและหัวไหล่ในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็กำมือนะครับประสานไว้อยู่ขนานกับในระดับศีรษะตัวเองแล้วก็ทำสลับกันครับก็คือยกเข่าตีสลับนะครับท่านี้สามารถช่วยสลายไขมันหน้าท้องช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อต้นแขนและสามารถช่วยดูแลสุขภาพไขมันต้นขา
ทำให้ร่างกาย3สัดส่วนนี้พร้อมเพรียวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวพวกเราออกกำลังกายท่านี้นะครับทางด้านซ้าย10ครั้งทางด้านขวาอีก10ครั้งนะครับรวมกันเป็น20ครั้งออกกำลังกายพร้อมกันเลยนะครับกับท่าง่ายๆท่านี้เริ่มเลยครับท่าที่11ครับท่าออกกำลังกายท่าที่11นี้เป็นท่าออกกำลังกายแบบง่ายๆครับซึ่งเป็นเรียกกันว่าท่าหมุนเอวใช่แล้วครับตามชื่อเลยท่านี้สามารถช่วยดูแลสุขภาพทางด้านกล้ามเนื้อและสามารถช่วยดูแลระบบการไหลเวียนของร่างกายได้อีกด้วยหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะว่าท่านี้สามารถช่วยกระตุ้นระบบประสาททางด้านปลายเท้าซึ่งสามารถทำให้อาการเหน็บชาของคุณนั้นเจือจางหายไปได้ถ้าคุณทำอย่างต่อเนื่องและอาการตะคริวก็ค่อยจางลงได้ครับและยังมีประโยชน์มากในการสลายเซลลูไลท์ส่วนเกินทางด้านข้างเอวและช่วงหน้าท้องเอาละครับเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายไปทางด้านซ้าย10ครั้งหมุนไปทางขวาอีก10ครั้งนะครับเริ่มเลยนะครับท่าสุดท้ายครับท่าที่12เป็นการออกกำลังกายในการดึงเส้นนะครับด้วยการกระตุกกล้ามเนื้อช่วงบ่าขึ้นและสามารถช่วยดูแลทางด้านต้นแขนและช่วงบ่าหัวไหล่คุณได้การออกกำลังกายท่านี้ให้คุณไว้แขนลักษณะนี้หลังจากนั้นก็กระตุกขึ้นครับทำค้างไว้สักครู่แล้วก็กระตุกขึ้นใหม่ครั้งนึงปล่อยวางกระตุกขึ้นใหม่ครับท่าออกกำลังกายท่านี้ทำง่ายครับแต่ว่าได้ผลดีมากในการช่วยดูแลสุขภาพและสามารถคลายปวดเมื่อยได้อีกด้วยและนอกเหนือจากนี้ยังสามารถช่วยกำจัดทางด้านต้นแขนใหญ่และปัญหาหัวไหล่หนาก็สามารถจัดการได้ด้วยท่าการออกกำลังกายท่านี้ครับเดี๋ยวเราออกกำลังกายพร้อมกันดีกว่าครับ10ครั้งนะครับเพื่อสุขภาพที่ดี
สำหรับวิดีโอคลิปนี้ถ้าคุณชื่นชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับสำหรับวิดีโอคลิปขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอคลิปหน้าครับ